แมงโกสติกกี้ไรซ์หรือข้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีค่ะวันนี้สุภัตราภาสวยจะพามาชิมข้าวเหนียวมะม่วงตามรอยน้องมิลลี่นะคะวันนี้ช่างพัดก็ไปสักคิ้วมาตั้งแต่เช้านะคะผ่านไป3คนค่ะก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากเลยอยากจะกินของหวานๆที่ตัวเองชอบทานอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนนี้มีกระแสของน้องมิลลี่นะคะข้าวเหนียวมะม่วงดังไกลทั่วโลกก็ต้องมาชิมโชว์ให้กันได้เห็นอีกทีนึงนะคะมาดูกันนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงของพัดจะอร่อยแค่ไหนค่ะพัดก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาจากตลาดอุดมสุขนะคะวันนี้เพราะไปสักคิ้วแถวนั้นมาค่ะเซตละ50บาทได้มะม่วงน้ำดอกไม้ลูกใหญ่มาลูกหนึ่งแล้วก็รสชาติหอมหวานเนื้อดีมากค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเมืองไทยจะมีให้ทานเกือบทั้งปีนะคะถ้าคุณอยู่กรุงเทพค่ะโดยเฉพาะจากร้านแม่วารีทองหล่อร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อลือชามากค่ะและราคาค่อนข้างแพงจะเน้นขายต่างชาติซะเป็นส่วนมากนะคะคนไทยก็ทานได้ค่ะก็เป็นคนมีตังค์ส่วนใหญ่ด้วยค่ะส่วนพัดจะชอบทานร้านฝั่งตรงข้ามค่ะคือฝั่งซอยสุขุมวิท38นะคะราคาจับต้องได้รสชาติอร่อยไม่แพ้กันโดยเฉพาะข้าวเหนียวทุเรียนทานเมื่อไหร่ไม่ผิดหวังเมื่อนั้นอร่อยทุกครั้งที่ทานค่ะจริงๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงหรือข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยเกือบทุกร้านนะคะแต่ถ้าได้ลองทานแล้วก็จะรู้ว่าคุณจะชอบรสชาติของร้านไหนมากกว่าเพราะข้าวเหนียวมูลที่ได้ที่กะทิหอมข้นกลมกล่อมกำลังดีและที่สำคัญมะม่วงสุกเกรดดีเนื้อแน่นหอมหวานไม่เปรี้ยวปี๊ดเหมือนเอามะม่วงดิบมาบ่มให้สุกจะเสียรสชาติเสียเปล่าค่ะและมะม่วงเมืองไทยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอกร่องมะม่วงแก้วมะม่วงกะล่อนมะม่วงสามเสนหรืออะไรเยอะแยะมากมายค่ะเลือกทานได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับพัดแล้วก็จะชอบหลักๆ ก็คือมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงกะล่อนแล้วก็มะม่วงแก้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาซึ่งจะมีผลไม้ไทยทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะจากมะม่วงจากทุเรียนก็จะเป็นลิ้นจี่ลำไยลองกองลังสาดสารพัดผลไม้เลยนะคะรอทานกันให้เต็มที่เลยค่ะแต่คิวไม่เหนื่อยได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงสักหนึ่งจานนี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยค่ะมาทานกับพัดกันเลยนะคะชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ